สวัสดีค่ะย้อนคลิป9ล้านวิวอาจารย์เบียร์เคยเตือนเรื่องฮวงจุ้ยก่อนมียายโดนหลอก77ล้านชาวเน็ตย้อนคลิป9ล้านวิวอาจารย์เบียร์คนตื่นทำได้ออกมาตอบคำถามเรื่องฮวงจุ้ยเตือนสติหลายๆคนก่อนล่าสุดมีคนยายโดนหลอก77ล้านกำลังเป็นกระแสดังหลายคนตอนนี้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ล่าสุดมีคนโดนหลอกหมดเงินหลายสิบล้านล่าสุดชาวเน็ตได้มีการย้อนคลิปของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำที่ได้ออกมาพูดในประเด็นหลังมีคนถามว่ามีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านผิดหลักฮวงจุ้ยพลังงานไม่ดีทำให้คนในบ้านอารมณ์ไม่ดีโดยในช่องอาจารย์เบียร์ได้มีการพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องดังกล่าวระบุว่าจะเป็นอะไรก็มีไฟใช้ไงหรือถ้าไม่อยากมีไฟใช้ก็ให้การไฟฟ้ามาถอดออกไปลองคิดดูว่าซื้อยันมาแปะเสาไฟแล้วได้อะไรคิดว่าพลังงานไม่ดีเอากระดาษแผ่นเดียวไปแปะแล้วมันจะหายเหรอก็แค่เสียค่าโง่อย่าไปฟังเยอะพวกหมอดูซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นฉันผู้ที่เสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเวลาเรียกรถเข้าบ้านจะบอกคนขับว่าพี่จอดเสาไฟแรกซ้ายมือค่ะนี่แหละข้อดีที่มีอยู่นะเสาไฟอยู่บนหลังคาจะเป็นอะไรไหมครับตั้งแต่ติดตามคนตื่นทำชีวิตเบาลงเยอะเลยค่ะธรรมะไม่มีคำปลอบใจขอบคุณที่นิ้วค่ะ